สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาฟุตบอลก็คืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกค่ะซึ่งถ้าหากอาการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดสะสมมากขึ้นอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมเรื้อรังดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้จึงมีผู้พัฒนาเฝือกศบฟันอัจฉริยะเพื่อใช้ในการป้องกันอาการบาดเจ็บของนักกีฬาซึ่งความพิเศษของมันก็คือสามารถติดตามอาการของนักกีฬาได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้พวกเขาไม่ต้องรับความเสี่ยงระยะยาวนั่นเองค่ะโดยเฝือกศบฟันอัจฉริยะหรือว่า Impact Monitor Mouth Guard ประกอบด้วยเฝือกศบฟันและแอปพลิเคชันควบคุมที่สามารถรันระบบได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือค่ะส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่นักกีฬาสวมเฝือกศบฟันเข้าไปในปากจากนั้นก็เปิดใช้งานตัวเซ็นเซอร์ภายในเฝือกจะตรวจจับการกระแทกบริเวณกึ่งกลางกะโหลกศีรษะร่วมกับการวัดระยะทางมุมและแรงค่ะดังนั้นหากเกิดการกระแทกที่รุนแรงกับผู้สวมใส่อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเพื่อระบุว่าสมองอาจได้รับความเสียหายระหว่างการกระแทกเพื่อให้ผู้ดูแลหรือแพทย์สนามดูแลได้ทันท่วงทีทั้งนี้ในส่วนของผู้ดูแลนักกีฬาก็สามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้บนอุปกรณ์เชื่อมต่อได้แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์อาการบาดเจ็บและวางแผนป้องกันอาการบาดเจ็บทางสมองในระยะยาวของนักกีฬาได้โดยหลังจากที่ทีมวิศวกรและศัลยแพทย์ทางประสาทจากคริฟแลนด์คลินิกได้ทำการทดสอบเฝือกศบฟันอัจฉริยะผลออกมามีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั้นนะคะโดยตอนนี้ก็ได้จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่นักกีฬาฟุตบอลเท่านั้นนะคะที่สามารถนำเฝือกศบฟันอัจฉริยะนี้ไปใช้ได้แต่นักกีฬาอาชีพหรือผู้เล่นกีฬาอย่างเช่นเทควันโดมวยรักบี้และกีฬาประเภทอื่นๆก็สามารถนำเฝือกศบฟันอัจฉริยะนี้ไปใช้ได้เช่นกันทางนี้ก็เพื่อเซฟชีวิตของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาทุ่มเทฝึกซ้อมลงแข่งขันเพื่อทุกคนมาโดยตลอดค่ะ